จากข่าวเมาส์อักษรย่อหลุดนะครับว่ามีดาราชายพลิกบทบาทรับซีรีส์วายว่าถูกสาวใหญ่เสนอเงิน3ล้านบาทให้บินข้ามแดนไปหาซึ่งหวยเนี่ยก็ไปออกที่นักแสดงหนุ่มอ้นสราวุธครับซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าได้ยินมาเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสซีรีส์ด้วยหรือเปล่าแล้วคนเห็นไลฟ์สไตล์เราเนี่ยคงเห็นความเอ็นดูเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพิ่งมีใน DM เนี่ยเจอบ่อยเลยมีการเสนอเงินให้พาไปกินข้าวเราเนี่ยไม่ได้ดูถูกความรู้สึกดีๆจากใครทั้งนั้นก็ขอบคุณมองเป็นมิตรยันทำงานหาเงินด้วยตัวเองให้เป็นเพื่อนพี่น้องได้แต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยคงให้ไม่ได้ทั้งชาวไทยต่างชาติเรื่องเสน่ห์คงบอกไม่ได้ทุกคนมีเสน่ห์หมดไม่ซีเรียสยอมรับขอบคุณที่เสนอบ้านเสนอเงินไม่เดินทางลัดภูมิใจหาเงินได้ด้วยตัวเองครับก็มีนะครับมีคือแบบคงเป็นความเอ็นดูนะคิดว่าเป็นความเอ็นดูแล้วก็เขาเข้ามาในลักษณะก็มีพูดเล่นพูดจริงผมก็ไม่แน่ใจนะมีบ้านให้บ้านมีรถให้รถอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบว่าเป็นความเอ็นดูที่เขาให้กับเรามาฮะก็ถือว่าเป็นความรู้สึกดีๆจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งมีนะครับใน DM ของผมเจอบ่อยมากเลยครับเสนอเงินเสนออะไรให้ผมแบบไปกินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกคือเราไม่ดูถูกใครนะเราไม่ดูถูกความรู้สึกดีๆของใครทั้งนั้นหรือมีแต่มาสารภาพรักแล้วบอกว่าเวลาชีวิตมันสั้นมากไม่อยากจะเก็บไว้อยากจะขอสารภาพว่ารักคุณมากแต่ว่าผมก็ขอบคุณเขาไปนะขอบคุณเขาไปยืนยันที่ผมจะทำงานหาเงินด้วยตัวเองเพราะผมก็อยากจะภูมิใจกับตัวเองอะครับถ้าเอาง่ายมันก็ดีนะเคยพูดเล่นไปนะว่าเฮ้ยใครมีตังค์เยอะๆช่วยหน่อยก็ดีนะแต่ว่าเรายังไม่คิดจะทำทางลัดตอนนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็ทั้งที่ไม่เป็นข่าวที่ส่งข้อความมาหาผมใน DM หรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมก็ขอบคุณความรักหรือความรู้สึกดีๆที่ให้ผมแต่ว่าผมคงให้ได้แต่การเป็นมิตรกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวกันถ้าต้องการมากกว่านั้นผมคงให้ไม่ได้จริงๆผมไม่ถึงกับอึดอัดใจนะครับผมแค่เข้าใจมากกว่าคือเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเราไม่สามารถห้ามหัวใจของคนอื่นได้เลยไม่ซีเรียสยอมรับแอบขอบคุณที่แอบเสนอบ้านเสนอรถเสนอเงินวูจริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนต้องการมันมากๆอ่ะวิกฤตแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่าเราไม่เดินทางลัดดีกว่าครับเราภูมิใจในตัวเองด้วยการทำมาหากินด้วยตัวเองดีกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ผมคิดว่าด้วยการสนับสนุนของแฟนๆของครอบครัวเราของตัวเราเองที่เราอดทนต่อสู้กับวิกฤตแบบนี้ครับผมว่าเราจะไปได้ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ